คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการจับตาเอเชียตะวันออกในวันที่4มิถุนายน2567นะครับในวันนี้เราอยู่ในหัวข้อรายการ Insight EAD ทำความรู้จักกรมเอเชียตะวันออกผ่านคนไหนนะครับโดยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้แก่นายสุชาตินิหะหรือน้องเต็มนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นนักการทูตปฏิบัติการกองเอเชียตะวันออก2กรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศและเป็นผู้ที่ดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับกัมพูชานะครับผมสวัสดีครับน้องเต็มครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยขอให้น้องเต็มช่วยแนะนำตัวให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านรับทราบหน่อยว่าน้องเต็มเป็นใครมาจากไหนหรือมีแบ็คกราวด์ยังไงครับสวัสดีครับผมสุชาตินี่ฮะนะครับชื่อเล่นชื่อเต็มมาจากจังหวัดระนองครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ไทยทวิภาคีไทยกัมพูชาครับผมได้ครับก็ชื่อเต็มนะครับนายสุชาตินิหะตอนนี้อยู่กรมเอเชียตะวันออกกองเอเชียตะวันออก2นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกัมพูชาครับเดิมทีเป็นคนจังหวัดระนองครับจากภาคใต้แล้วก็ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็จบทำงานออกมาประมาณหนึ่งแล้วก็สอบเข้ากระทรวงได้เมื่อปีที่แล้วครับผมแล้วก่อนที่น้องเต็มจะมาเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยน้องเต็มเคยไปทำงานอะไรมาก่อนหรือว่ามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอะไรที่ก่อนมาทำที่กระทรวงบ้างไหมครับครับก่อนที่จะเข้ามาทำงานในกระทรวงนะครับงานแรกที่ทำเป็นเกี่ยวกับทำงานด้านการศึกษามาก่อนครับโดยเน้นไปที่เรียกว่าเป็น outdoor education หรือว่าพาเด็กๆเนี่ยไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนเรียนรู้เกี่ยวกับ leadership เกี่ยวกับภาวะผู้นำแล้วก็ในช่วงที่เรียนที่มหาวิทยาลัยครับมีโอกาสได้จัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันโดยที่จะเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางให้สามารถขายพืชผักผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกได้ในราคาที่เป็นธรรมครับนอกจากนี้เคยทำงานเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกแล้วก็ได้มีโอกาสไปโครงการ Work and Travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ3เดือนครับก่อนที่จะเข้ามาทำงานในกระทรวงก็แปลว่าน้องเต็มเองก็มีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานของคล้ายๆกับงานของกระทรวงอยู่บ้างแหละอาจจะเป็นในมิติของในเชิงชุมชนแต่ในมิติของระดับของประชาชนมากกว่าทีนี้เนี่ยแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาทำงานที่กระทรวงเพราะว่าในกระทรวงเนี่ยเราจะดูในอีกแบบหนึ่งไปเลยจะไม่ได้เหมือนงานที่เต็มอาจจะเคยทำมาก่อนคือเราจะเน้นในเรื่องของระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลอยากจะให้เต็มช่วยอธิบายถึงความแตกต่างแล้วก็เหตุผลที่ทำให้เต็มเลือกที่ย้ายมาจากสายงานหนึ่งมาอีกสายงานหนึ่งได้ไหมครับครับจริงๆก่อนที่จะเข้ามาทำงานในกระทรวงเนี่ยอย่างที่ได้เล่าไปแล้วว่าทำเกี่ยวกับในระบบการศึกษาบ้างเกี่ยวกับพวกองค์กรสิทธิมนุษยชนบ้างนะครับแล้วก็ตอนที่เรียนเนี่ยตัววิชาที่เต็มเรียนน่ะมีตัวที่เป็น GS หรือว่า Global Studies ซึ่งเรียนเกี่ยวกับพวกองค์กรระหว่างประเทศด้วยดังนั้นพอทำงานไปสักพักเนี่ยรู้สึกว่าได้ไปทำงานในภาคที่เกี่ยวข้องกับสังคมได้เคยทำงานในภาคที่เป็นเอกชนเราก็เลยอยากที่จะลองทำอยากที่จะ explore ตัวเองในการที่มาทำในภาคที่เป็นรัฐบาลโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการระหว่างประเทศซึ่งถ้ามองว่าหน่วยงานไหนของรัฐที่จะเกี่ยวกับสิ่งนี้มากที่สุดก็คำตอบก็คือเป็นกระทรวงการต่างประเทศเลยเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ตัดสินใจเข้ามาทำที่กระทรวงการต่างประเทศครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าตอนที่ทำเกี่ยวกับในภาคสังคมเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่าทำเกี่ยวกับด้านการศึกษาเนี่ยครับเต็มทำในส่วนที่เป็นbottom up ก็คือทำจากชุมชนขึ้นไปโดยที่เต็มรู้สึกว่ายังไม่ได้มีประสบการณ์ที่ทำจาก top down ลงมาคือจากฝั่ง policy ลงมาดังนั้นเนี่ยเลยคิดว่าถ้าจะอยากได้ประสบการณ์ในด้านนี้เนี่ยคงจะต้องเข้ามาทำในภาคส่วนที่เป็นรัฐบาลในภาคส่วนที่เป็นนโยบายเพื่อที่จะเข้าใจทั้งสองมุมว่าจากล่างขึ้นบนแล้วก็จากบนลงล่างเนี่ยมันมีวิธีการทำงานยังไงมันมีความแตกต่างหรือความเหมือนคล้ายยังไงครับ
แล้วระหว่างสอบเข้ากระทรวงเนี่ยมันได้ยินว่ายากมากเลยอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตอนที่เราสมัครมาสอบเนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วเราต้องเจออะไรบ้างในสนามสอบจริงครับจริงๆตอนที่มาสอบเข้ากระทรวงเนี่ยเต็มสอบเข้าครั้งนี้เป็นสอบเป็นครั้งแรกนะครับก็คือไม่เคยสอบมาก่อนแล้วก็จริงๆที่สอบเข้ากระทรวงเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้มีความคาดหวังว่าสอบแล้วมันจะต้องได้ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะว่าก็รู้ว่าค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันสูงพอสมควรดังนั้นในส่วนของการเตรียมตัวเนี่ยก็คือเตรียมตัวทั่วไปนะครับคืออ่านข่าวอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็จริงๆด้วยมีเวลาเตรียมตัวที่น้อยด้วยก็เลยจะเหมือนเน้นอ่านพวกบทวิเคราะห์อะไรต่างๆไปนะครับแล้วก็พอสอบผ่านรอบแรกซึ่งเป็นภาคกก็สอบภาคขซึ่งเป็นข้อเขียนจนสุดท้ายพอผ่านภาคคแล้วจริงๆเนี่ยคือเพิ่งจะคุยกับที่บ้านว่าเพิ่งจะบอกความจริงกับที่บ้านว่าเนี่ยมาสอบที่กระทรวงผ่านภาคกภาคขภาคคแล้วก็เพิ่งจะมาเหมือนตัดสินใจจริงๆว่าเนี่ยมันผ่านภาคคจริงๆแล้วจะออกจากงานที่ทำไหมหรือว่าจะยังไงต่อไปครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยตัวเองก็ทำงานอยู่ด้วยแล้วก็บังเอิญว่าช่วงที่สอบที่กระทรวงจัดสอบเนี่ยมันเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วมันไม่ได้ตรงกับช่วงที่ทำงานก็เลยได้มีโอกาสมาสอบทั้งครบทั้ง3รอบครับแต่ว่าจริงๆถามว่ารอบไหนที่ยากที่สุดมองว่าเป็นรอบแรกเพราะว่ามันวัดความรู้ของตัวเองในทุกด้านแต่รอบที่ชอบมากที่สุดคือภาคคอตอนที่ได้มาเจอกับเพื่อนประมาณ100คนสุดท้ายที่ผ่านภาคคอมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นตอนที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาในกระทรวงจริงๆเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนที่เจอตอนสอบภาคคอเนี่ยรู้สึกว่าแต่ละคนเก่งแต่ละคนมีความสามารถแต่ละคนมีทัศนคติที่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้เข้ามาทำงานร่วมกับเพื่อนกลุ่มนี้หรือว่าคนกลุ่มนี้อย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาได้แล้วก็น่าจะพัฒนาตัวเองได้พอสมควรแล้วพอเข้ามาทำงานจริงๆอ่ะรู้สึกยังไงบ้างเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไหมหรือว่ามีอะไรที่มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดมาก่อนหรืออาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจว่าที่นี่มีอะไรแบบนี้ด้วยหรืออะไรอย่างนี้รบกวนน้องเต็มช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับได้เลยครับพี่เต้ยก็พอเข้ามาทำงานในกระทรวงเนี่ยแน่นอนว่ากระทรวงคือหน่วยราชการดังนั้นมันมีรูปแบบการทำงานที่มีความเป็นราชการซึ่งตัวเองอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเพราะไม่เคยทำราชการมาก่อนเคยทำแต่ในภาคที่เป็นเอกชนในช่วงแรกใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรทั้งในเรื่องของกระบวนการทำงานในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่า process ต่างๆเพราะว่าตอนที่ทำอยู่ที่ในบริษัทที่เป็นเอกชนหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยมันก็จะเน้นความรวดเร็วถูกไหมครับแต่ว่าพอเข้ามาในกระทรวงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่ากับเอกชนก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ตามมาซึ่งมองว่าเป็นข้อดีก็คือว่าความรอบคอบนั่นหมายความว่าทุกประเด็นทุกอย่างที่จะออกจากตัวเราไปที่ออกจากกระทรวงไปจะต้องมีการพิจารณาโดยผู้บริหารมีการไต่ตองมีการคัดกรองต่างๆดังนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เข้าใจได้ทีนี้ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยแต่รู้สึกว่าพอเข้ามาทำงานจริงๆแล้วค่อนข้างดีกว่าที่คิดเอาไว้หมายความว่าไม่ได้มีคือไม่ได้รู้สึกว่าเป็นราชการขนาดนั้นเพราะว่าผู้บริหารกระทรวงหลายๆท่านหรือว่าผู้ร่วมงานหลายๆท่านเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรมากมายนะครับเราก็ยังมีพื้นที่ที่ทำให้เราได้เป็นตัวเองมีพื้นที่ที่ให้เราได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานจากผู้บริหารซึ่งแต่มองว่าเป็นโอกาสดีที่หาได้ที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆจากการทำงานที่ไหนครับแล้วก็ในส่วนของความยากง่ายในการทำงานเนี่ยจริงๆท่านทูตฉัตรชัยซึ่งท่านเคยเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกท่านเคยบอกเอาไว้ว่าตอนที่ท่านเป็นแรกเข้านะครับท่านเคยบอกเอาไว้ว่าการทำงานในกระทรวงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ attitude หรือว่าการมีทัศนคติต่อการทำงานที่ดีแล้วก็ต่อเพื่อนร่วมงานที่ดีซึ่งท่านมองว่ามันก็เป็นจริงอย่างที่ท่านพูดเพราะว่างานทุกงานไม่มีสิ่งที่เราจะชอบ 100% ต
แต่ก็ไม่มีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีไปซะ 100% ครับโอเคทีนี้เรามาดูกันที่งานที่ทำปัจจุบันบ้างน้องเต็มบอกว่าน้องเต็มเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกัมพูชาใช่ไหมครับ อยากให้น้องเต็มช่วยแชร์ประสบการณ์ของคนที่เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะกัมพูชาว่ารู้สึกยังไงกับการมาเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะและเต็มได้เอาประสบการณ์ที่เคยทำงานมาก่อนหรือประสบการณ์ที่เคยอาจจะเรียนมาก่อนเนี่ยมาช่วยทำให้งานเราออกมาดียังไงบ้างครับจริงๆคำว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะเนี่ยเวลาที่ตอนแรกที่ได้ยินคำว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าคือโต๊ะอะไรแต่ว่าจริงๆของมันก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนั่นเองอ่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาที่บอกก่อนว่าแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูเรื่องนี้ไม่เท่ากันหมายความว่าบางประเทศมีคนดู2คนบางประเทศดูคนเดียวบางประเทศมี3คนอย่างกัมพูชาเนี่ยจะมีหัวหน้าฝ่าย1คนแล้วก็มีลูกฝ่าย2คนนะครับก็คือเป็นเต็มกับพี่ท่านนึงซึ่งเต็มเนี่ยดูในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของทหารเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะมีเรื่องของเขตแดนมาด้วยนิดหน่อยซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองเป็นหลักทีนี้น่าถามว่าในฐานะเจ้าหน้าที่โต๊ะเนี่ยเราทำอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเราทำความเข้าใจประเด็นก่อนว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันมีประเด็นอะไรระหว่างกันบ้างซึ่งการที่จะทำความเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเข้ามาถึงปุ๊บเราจะรู้เลยใช่ไหมครับมันก็ใช้การสั่งสม6เดือน1ปีไปกว่าที่เราพอจะจดจำประเด็นต่างๆได้ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะเข้าใจหรือว่าเราจะรู้ประเด็นพวกนี้ไปทำไมใช่ไหมครับในช่วง1ปีที่เต็มทำมาเนี่ยได้มีโอกาสอยู่ในคณะของการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีตอนที่ท่านเดินทางไปกัมพูชาแล้วก็มีโอกาสรับคณะของนายกกัมพูชาที่มาเยือนไทยและในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้บริหารกระทรวงก็ดีหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับประเด็นของโต๊ะของฝ่ายที่เราทำเนี่ยมันสามารถที่ทำให้เราเนี่ยเตรียมประเด็นได้ว่าเมื่อมีการพบกันของผู้นำประเด็นใดบ้างที่จะต้องคุยประเด็นใดบ้างที่ควรผลักดันให้ฝ่ายไทยประเด็นใดบ้างที่ฝ่ายกัมพูชาจะขอรับหรือว่าขอผลักดันจากฝ่ายไทยไปประมาณนี้ครับการที่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเตรียม talking point หรือว่าเตรียมสิ่งที่ผู้นำจะพูดเตรียมสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ต่างๆได้มากขึ้นครับทีนี้มาสู่คำถามที่ว่าจะเอาความรู้หรือว่าประสบการณ์จากการทำงานที่เก่ามาแอพพลายกับการทำงานที่กระทรวงยังไงบ้างอย่างแรกก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่า problem solving เพราะสิ่งหนึ่งในการทำงานที่กระทรวงโดยเฉพาะกรมเอเชียตะวันออกเนี่ยเป็นกรมที่มีดินามิกหรือว่ามีพลวัตสูงในที่นี้หมายความว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันมาพร้อมกับสถานการณ์หรือว่ามันมาพร้อมกับอะไรบางอย่างที่เราจะต้องแก้ไขด้วยความเร่งด่วนดังนั้นนี่อันนี้เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เต็มแอพพลายจากงานเก่ามาใช้กับงานที่กระทรวงนะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือเรื่องของทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะเวลาที่จะมีการเยือนของผู้นำโดยเฉพาะเวลาที่ผู้บริหารกระทรวงจะมีการเยือนระหว่างกัน2ประเทศนะครับเราก็จะต้องในหลายครั้งเราก็จะต้องหารือกับฝ่ายของเราหารือกับผอ.ผู้อำนวยการกองจะต้องมีการไปบีฟผู้บริหารกระทรวงเช่นท่านอธิบดีท่านรองปลัดหรือว่าท่านปลัดต่างๆนะครับซึ่งในบางครั้งเราก็จะต้องมีทำสไลด์ไปพรีเซนต์ท่านหรือว่าไปบีฟท่านอย่างเงี้ยครับดังนั้นทักษะการสื่อสารที่ว่านี้ก็คือสื่อสารยังไงให้เหมือนเวลาเราไปบีฟผู้บริหารเนี่ยสื่อสารยังไงให้ท่านเข้าใจให้ท่านสามารถจับประเด็นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ด้วยในระยะเวลาที่จำกัดของท่านเนี่ยเราจะคัดเลือกประเด็นยังไงที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญเพื่อที่จะสื่อไปให้กับผู้บริหารกระทรวงครับผมแล้วปัจจุบันความร่วมมือไทยกับกัมพูชาหรือความสัมพันธ์ในด้านที่น้องเต็มดูแลเป็นยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่กัมพูชาเองก็มีการเปลี่ยนผู้นำก็คือสมเด็จฮุนมาเน็ตขึ้นมาแล้วก็รัฐบาลไทยเองก็เพิ่งมีการเลือกตั้งก็เป็นท่านนายกเศรษฐาขึ้นมาดังนั้นเนี่ยความร่วมมือของทั้งสองประเทศเนี่ยค่อนข้างดีครับทั้งในส่วนของรัฐบาลใหม่เองด้วยแล้วก็ในส่วนของในระดับต่างๆไม่ใช่เฉพาะแค่ระดับนายกรัฐมนตรีแต่ว่าระดับของรัฐมนตรีก็ดีหรือว่าระดับกองทัพระดับทหารเองก็ดีเรียกได้ว่าเรามีความร่วมมือในทุกมิตินะครับซึ่งนอกจากความสัมพันธ์ระดับผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือด้วยความที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยเรามีชายแดนติดกันดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของประชาชนเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าชายแดนในปีที่ผ่านมานะครับ2566เนี่ยประมาณ 8,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์เนี่ยเป็นการค้าทวิภาคีซึ่ง 60% ของการค้าทวิภาคีเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณตามแนวชายแดนดังนั้นก็เลยทำให้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ของคนไทยกับคนกัมพูชาโดยเฉพาะที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยมีความแนบแน่นมากๆครับแล้วก็จริงๆชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาเองเนี่ยมีการเดินทางไปมาหาสู่กันโดยตลอดแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับในทุกมิติที่นอกจากในเรื่องของการเมืองนอกจากในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการเกษตรเราก็มีโครงการร่วมกันอยู่เสมอครับโดยเฉพาะในปีหน้าปี2568นะครับจะครบรอบความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกัมพูชา75ปีซึ่งก็จะเป็นอีก1ปีที่น่าจะมีอะไรให้ชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาเนี่ยได้ฉลองร่วมกันมากยิ่งขึ้นครับผมฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นแทนเลยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่เป็นคล้ายๆกับมายสโตนสำคัญของความร่วมมือความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เราจะจบรายการวันนี้นะครับอยากจะถามน้องเต็มว่าในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามาทำงานที่กรมเป็นยังไงแล้วอยากจะส่งเมสเซจอะไรบอกไปให้ผู้ชมทางบ้านไหมว่างานที่กรมเอเชียตะวันออกเป็นยังไงหรือเราอยากจะสะท้อนอะไรให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความหมายมีไปถึงประชาชนยังไงบ้างครับก็พูดในฐานะของวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่ได้เข้ามาทำงานในกระทรวงแล้วก็ขอพูดในฐานะของข้าราชการแรกเข้าที่ได้เข้ามาอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศในกรมเอเชียตะวันออกแต่รู้สึกว่าเต็มได้เรียนรู้อะไรเยอะกว่าที่ตัวเองคิดจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ผู้บริหารหลายท่านก็เคยถามแล้วก็เป็นคำถามที่อย่างเวลากลับไปบ้านเจอพ่อแม่หรือว่าญาติๆอย่างเงี้ยครับเขาก็ถามว่าทำงานในกระทรวงเป็นยังไงจริงตัวเองรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในกระทรวงเนี่ยได้เรียนรู้เยอะกว่าที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ทั้งจากตัวเนื้องานเองก็ดีทั้งจากเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือจากผู้บริหารกระทรวงก็ดีอย่างแรกก็คือพอเรามาทำงานในกรมเอเชียตะวันออกเนี่ยครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันทำงานเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีพลวัตสูงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองว่าการทำงานที่นี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ผมก็มองว่างานที่ดีควรจะต้องเป็นงานที่มีความชาเลนจ์เราในระดับหนึ่งแล้วก็ควรเป็นงานที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้เราได้เจอกับปัญหาบ้างให้เราได้เฟลบ้างให้เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีซัพพอร์ตจากเพื่อนร่วมงานมีซัพพอร์ตจากพี่หัวหน้าฝ่ายมีซัพพอร์ตจากผอ.แล้วก็มีซัพพอร์ตจากผู้บริหารกระทรวงซึ่งจากประสบการณ์ที่ท่านทั้งหลายได้เคยผ่านมาที่พี่เขาได้เคยทำมาอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเราจะเรียนรู้จากคนรอบๆตัวเราจากคนที่เราทำงานด้วยครับผมก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าสำหรับการทำงานของกรมเอเชียตะวันออกหรือว่าการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะได้รับการบอกมาเสมอตั้งแต่ตอนที่อบรมนักการทูตแรกเข้าก็คือว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม
แต่เมื่ออยู่ในขอบเขตของกระทรวงการต่างประเทศแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผลประโยชน์แห่งชาติเวลาที่เราจะผลักดันนโยบายใดก็ตามหรือว่าจะคิด talking point อะไรก็ตามคิดประเด็นไหนก็ตามอย่างเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่มักจะได้รับการบอกตลอดก็คือให้คิดดูว่าผลประโยชน์แห่งชาติอยู่ตรงไหนแล้วคนไทยจะได้อะไรจากสิ่งนี้แล้วประเทศชาติจะได้อะไรจากสิ่งนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกรมเอเชียตะวันออกแต่ก็เชื่อว่าเป็นของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกๆคนที่มีความคิดแบบนี้หรือว่ามีคำถามอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทำงานครับผมก็ขอบคุณน้องเต็มมากๆนะครับสำหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่ดีแล้วก็ให้ข้อคิดหลายๆประเด็นสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาทำงานที่กระทรวงนะครับในอนาคตวันนี้ทางรายการจับตาเอเชียตะวันออกขอขอบคุณน้องเต็มมากนะครับและพบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับ